สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง HD Channel นะครับผมคลิปนี้ผมจะทำการจำลองเกมในศึกฟุตบอลรีเวอร์ลีกครับรอบรองชนะเลิศนะครับผมว่าจะเป็นเกมระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับผมเจอกับทางด้านของราชบุรี FC นะครับผมโดยในของจริงเนี่ยก็จะแข่งกันที่แพสสเตเดียมเนาะแต่ว่าในเกมของผมเนี่ยยังไม่ได้ไปซื้อแพสสเตเดียมมาผมก็เลยใช้เป็นสนามสุพัชราไสแทนนะครับผมมาดูเสร็จผู้เล่นตัวจริงของ BG ปทุมครับผมมีกิติพงษ์ผู้แถวเชือกอันนี้ตูเนสอิลฟาฟานดี้สันติภาพจันงอมยูสเกตมรุฮาชิสารัตอยู่เย็นพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลชวัชวีรชาติกรวิทธาสาแล้วก็เซอร์จูเนียร์รวมถึงเทียสิงห์แดงดา นะครับผมส่วนราชบุรีมีกำพลปฐมอาหากุลมีปาร์คจุงยองมีปวีณัฐเตมีราเฟลเยเซนกฤติศักดิ์เจียบุดมกฤษณนนท์ศรีสุวรรณปฐมชัยเสือสกุลจักรพันธ์แก้วพรมอนอลมอลเลอร์ศักดิ์ศรีโชคกันหนูแล้วก็ทางด้านของแดนเลนนะครับผมถือว่าก็จัดชุดใหญ่ชุดเต็มกันทั้งคู่เลยนะครับผมสำหรับทั้ง2ทีมโอเคครับผมมาเกมเริ่มครับผมก็จะเป็นทางฝั่งของ BG นะวันนี้มาชุดสีน้ำเงินส่วนทางฝั่งของราชวีมาชุดสีส้มก็จะเป็น BG บุกก่อนเลยแล้วตัวนี้สายภาพให้มาที่เสื้อจูเนียเสื้อจูเนียยังไงลูกนี้ให้มาที่สายภาพจันงอมสายภาพมาทางขวาลูกนี้ยึกยักอยู่ยึกยักโอ้โหยังไปได้อยู่ตรงนี้ตัดเข้าในมาสายภาพลูกนี้ล็อกอีกทีนึงก็เป็นผ่านเกียรติศักดิ์แล้วตรงนี้จะเป็นทางฝั่งของราบุรีโตกับนิสิโชคไอ้มาที่กฤษณนนท์เล่นกับเดเล่เดเล่อ้าวไปจ่ายบอลพลาดแล้วตรงนี้คือแม่อธีรศิลป์เฉยตรงนี้กรวิทธาสาให้มาที่ชาวะวิรชาติชาวะต่อมาทางขวาที่สายภาพจันงอมสายภาพลากที่ไม่เลือดสายภาพให้มาที่เซียวจูเนียเซียวจูเนียจะแหวกลูกนี้ก็เสร็จราบุรีนะราบุรีจะโต้กลับได้ไหมนี่กฤษณนนท์อ้าวดูดิพลาดแล้วเซียวจูเนียให้มาที่ธีรศิลป์ธีรศิลป์ยังไงธีรศิลป์พลิกแล้วลูกนี้ก็ราบุรีก็ยังเคลียร์ทิ้งออกมาได้นี่กำพลได้มาที่จักรพันธ์จักรพันธ์ยังไงจักรพันธ์ก็คือกลับไปตั้งกันใหม่ที่ปาร์คจุงยองปาร์คจุงยองมาทางซ้ายให้มาที่เกียรติศักดิ์เกียรติศักดิ์ใจบุดมค่อยๆลากที่ขึ้นมาแล้วก็เปิดสาดยาวมาลูกนี้ก็ติดอิลฟาฟานดี้ลูกนี้เบิ้ลขึ้นหน้าแบบนี้กรวิทให้มาที่เซอร์จูเนียร์เซอร์จูเนียร์ยังไงลูกนี้เราโหแทงมาหลุดเลยลูกนี้ยังไงกรวิทท่าสาวโอ้โอกาสทองแล้วนะของ BG นะจังหวะนี้เนี่ยโหจังหวะที่ทางด้านของ BG เนี่ยเซอร์จูเนียร์ดูเบิ้ลมาเนี่ยจังหวะเดียวแล้วกลายเป็นหลุดเป็นแผงเลยโอ้แต่กรวิทท่าสาเนี่ยลงโทษไม่ได้นะหูหลุดเดียวไปแล้วยิงหลุดเกาะออกเลยเชื่อเลยโอกาสเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาของราชบุรีครับผมโดยกำพลจะเป็นคนเล่นกำพลก็เล่นสั้นมาจังหวะนี้ปาร์คจุงยองไอมาตรงกลางที่กฤษณนนท์ได้กับปาร์คจุงยองอีกรอบหนึ่งปาร์คจุงยองยังไงออกมาทางซ้ายที่เกียรติศักดิ์เกียรติศักดิ์เจ้าบุดมให้มาที่ตรงนี้โอ้โหจะให้กับสีโชคลูกนี้ก็โดนตัดได้แล้วตรงนี้ราชบุรีก็ไปย้อนคืนมานี่ทางด้านของสีโชคได้กับจักรพันธ์ออกมาที่ปฐมชัยเล่นกับทางฝั่งของอานนท์อานนท์พลิกแล้วลูกนี้ได้ไหมอานนท์ให้กลับคืนมาที่จักรพันธ์เบิ้ลมาที่ราเฟลยาเซนยาเซนจับบอลทีนึงแล้วก็เปิดมาลูกนี้ก็ดาเลได้หม่งลูกนี้ก็สัญภาพจันงอมมาเคลียร์ได้บอลยังไม่ขาดจังหวะที่กฤษศักดิ์กฤษศักดิ์เจียบุดมม้วนไปบ้วนมาให้มาตรงกลางที่กฤษณนนท์กฤษณนนท์ทำที่กับดาเลดาเลพลิกแล้วตรงนี้ยิงหมกโขก็ยิงไม่ได้และโดนฝั่งของ BG เคลียร์ตรงนี้มาเข้าทางปวีจะเป็นราชบุรีได้บุกใหม่ตรงนี้ทางด้านของปฐมชัยเอาเบิร์นมาไม่ดีแล้วเสร็จทางด้านของ BG จะย้อนคืนมาตรงนี้ธีรศิลป์ให้มาที่กรวิทย์กรวิทย์ยังไงกรวิทย์ออกมาทางซ้ายที่มารุฮาชิลากที่ไม่เรื่อยมารุฮาชิยังไงมารุฮาชิลูกนี้จ่ายกลับมาที่กรวิทย์เบิร์นกับธีรศิลป์แล้วยิงโอ้โหกระหลุดกรอบนิดเดียวก็ถือว่าจังหวะเล่นกัน 2-3 จังหวะนะทางด้านของ BG นะเริ่มจากทางฝั่งของมารุฮาชินะจังหวะนี้เนี่ยแล้วก็จ่ายมาที่กรวิทย์แล้วก็เบิ้ลมาเนี่ยโหธีรศิลป์ได้ยิงลูกนี้บอลมาหลุดเกาะออกไปก็ยิงด้วยซ้ายเนี่ยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่และสำหรับธีรศิลป์นะครับผมกลายเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาของราชบุรีตรงนี้กำพลเปิดสาดยาวมาตรงนี้ก็กลายเป็น BG นะเก็บบอลแถว2ได้เนสตูเนสเบิ้ลไหมกับธีรศิลป์พลิกแล้วลูกนี้เอาจ่ายมาช่องนี้เอาหลุดเลยเซโอจูเนียยังไงแล้วก็ยิงเรียบร้อยเลยโอ้กลายเป็นฝ่าของ BG ปทุมและขึ้นนำราชบุรีไปแล้ว1-0ครับผมจากซาเนโอจูเนียโอ้โหก็สมบีจีขึ้นนำไปแล้วแล้วก็ถือว่ารูปเกมเนี่ยดีกว่านะโอกาสก็เข้าทำเนี่ยก็เยอะกว่านะบีจีแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำจนได้โอกาสเป็น 1-0 นะครับผมที่ทางด้านของกระต่ายแก้วออกนำไปโอ้ก็จะมากำพลเนี่ยโอ้โหยืนท้าซาเอลเซ็งเลยครับผมจังหวะนี้เป็นจังหวะที่บีจีทำเร็วขึ้นมานะจากอันเนสตูเนสนะที่ต่อมาเนี่ยธีรศิลป์แล้วดูโอ้โหจ่ายมาช่องนี้เซลจูเนียแข็งแกร่งกว่าด้านหน้าของกฤษศักดิ์เจียบุดมนั้นแล้วก็เบียดลูกนี้เนี่ยโอ้พอมันเข้าซ้ายแล้วก็ตัดสินใจเนี่ยกดเลยลูกนี้บอลมันเสียบมุมเข้าไปโอ้ทายช่องนี้สวยนะธีรศิลป์นะจังหวะนี้แล้วดูเซียวจูเนี่ยความแข็งแกร่งนะจังหวะนี้เนี่ยบอลเข้าซ้ายข้างถนัดแล้วก็กดเลยรีหูกำปนก็
ปัดปลายมือได้นิดนึงนะแต่ว่ามันจ่อนะก็เลยปัดไม่ออกอาการเป็นทางด้านของ BG ขึ้นนํา 1-0 ครับผมจากโซจูเนียร์นั้นนาที19ตรงนี้ก็ราชบุรีเนี่ยก็โดนขึ้นนําไปแล้วเนี่ยก็พยายามจะบุกเอาประตูตีเสมอเลยนะจังหวะที่เอาจ่ายบอลเป็นลูกนี้ก็เสียบอลยังดีที่ปฐมชัยเนี่ยปั๊มคืนมาได้ตรงนี้ที่อานนท์อ้าวลูกนี้จ่ายบอลพลาดดีตรงนี้ BG จะย้อนได้แม่มรุอาชิมรุอาชิก็เปิดสาดยามาทางขวาลูกนี้ก็เกียรติศักดิ์เคลียร์ตรงนี้บอลมาทางปาร์คจุงยองปาร์คจุงยองมาทางซ้ายนะให้มาที่กฤษณานนท์ได้กับปาร์คจุงยองอีกรอบหนึ่งปาร์คจุงยองให้มาที่ปวีเล่นกับปฐมชัยก็เปิดชิปมาลูกนี้ก็ดาเลียโมงชงมาก็ไม่มีใครอีกเสร็จมารุฮาชิตรงนี้เดสตูเนสตรงนี้ให้มาที่อิรฟานฟานดี้ออกมาทางขวาที่สันติภาพจันงอมสันติภาพก็เปิดชิปมาลูกนี้เซียวจูเนียร์ก็มงตั้งมาก็ไม่มีใครเสร็จราชบุรีก็เบิร์นเร็วมาเลยลูกนี้ดาเลียให้มาทางซ้ายที่สีโชคทำชิ้นกับเกียรติศักดิ์ยังไงเกียรติศักดิ์ลูกนี้ยึกยักอยู่เกียรติศักดิ์ลูกนี้ล็อกทีนึงแล้วก็เปิดมาลูกนี้ก็โดนจากฝั่งของ BG แล้วเคลียร์ได้ที่สันติภาพจันงอมให้มาตรงกลางที่ชาววัดวีรชาติชาววัดเล่นกับอันเดรสซูเนสออกมาทางซ้ายที่มารุฮาชิมารุฮาชิยังไงมารุฮาชิให้มาที่อันเดรสซูเนสอีกรอบหนึ่งซาซานกับยีฟาฟานดี้ฟานดี้ลากที่ขึ้นมาเปลี่ยนแกมาทางขวาจังหวะที่เซียวจูเนียร์พักบอลได้ด้วยแล้วตรงนี้ไปแล้วเซียวจูเนียร์ยังไงเซียวจูเนียร์ลากที่ขึ้นมาตรงนี้ให้มาเทียสินแดงดาวโอ้ติดเซตกำพลอู้จังหวะนี้เนี่ยที่ยิงจ่อๆแล้วนะเทียสินนะแต่ก็ไม่ได้ลูกสองโอ้แล้วตรงนี้เป็นราชบุรีเคลียร์มาก็กลายเป็นลูกทุ่งของ BG แล้วตรงนี้สันติภาพจันงอมทุ่มมาให้กับชาววัดวิรชาติชาววัดได้กับสันติภาพสันติภาพยังไงสันติภาพพยายามจะขืนแล้วตรงนี้ให้มาที่ชาววัดพลิกไม่ได้กับคือมาที่พิธีวัดดึงหลอกทีหนึ่งพิธีวัดให้มาที่สารัตเบิ้ลมาที่ธีรศิลป์อ้าวตรงนี้จับบอลไม่ดีเสร็จปวีเบิ้ลขึ้นหน้ามาตรงนี้อานนท์ยังไงอานนท์ฝ่ามาทางขวาที่ราฟาเอลยาเซนเล่นกับปฐมชัยให้มาที่ปวีลากจี้ขึ้นมาปวีออกมาทางขวาที่ราฟาเอลแยนเซนลูกนี้ก็เปิดสาดยาวมาลูกนี้ก็เดเลเนี่ยก็กลับคืนไปที่จักรพันธ์สั้นๆกับปาร์คจุงยองแล้วขึ้นหน้ามาเลยลูกนี้เดเลมงชงมาก็ทำปฐมชัยยังไงปฐมชัยลากจี้ขึ้นมาลูกนี้เอาโดนปั๊มแล้วจะกลายเป็นฝั่งของอุดตรงนี้ราชบุรียังแก้ไขได้นะจิ้มทิ้งออกมาให้ราฟาเอลแยนเซนได้กับอานนท์นามอลเลอร์สากลากจี้ขึ้นมาอานนท์ยังไงให้มาที่จักรพันธ์ฝากมาทางขวาที่ราฟาเอลแยนเซนตั้งป้อมแล้วก็เปิดมาลูกนี้แล้วมีตัวยิงโอ้โหจักรพันธ์อู้จังหวะนี้เนี่ยได้ยิงแล้วนะแต่ว่า BG เนี่ยยังช่วยบล็อกเอาไว้ได้จะเป็นบอลบุกของราชบุรีใหม่ตัวนี้ที่ปวีให้มาที่กฤษณานนท์เบิ้ลขึ้นหน้ามาที่เดเลทัชชิ่งกับกฤษณานนท์อีกรอบหนึ่งแล้วก็จักรพันธ์ลูกนี้โอ้โห2คนไปไม่ได้นะตรงนี้เนี่ยกลายเป็น BG จะย้อนคือมากรวิทย์ทัศสายยังไงกรวิทย์ม้วนไปม้วนมาฝ่ามาทางซ้ายที่มรุอาชิแล้วก็เบิ้ลเปลี่ยนแกมมาทางขวาเลยก็กฤษณานนท์ก็ดูดบอลลงสบายเลยตัวนี้มาทางซ้ายที่กฤษศักดิ์เล่นกับปวีให้ข้างหน้ามานี่กฤษณานนท์ทำที่กับจักรพันธ์เล่นกับปฐมชัยเอามาทางขวาที่อานนท์เล่นกับราฟาเอลยาเซนราฟาเอลยาเซนลากจี้ไม่เรื่อยยาเซนยังไงให้มาลูกนี้โอ้โหก็ติดมารุฮาชิแล้วเบิ้ลมาเนี่ยก็บอลมาเข้าทางหน้าของจักรพันธ์นะจังหวะที่ราชบุรีได้บุกใหม่กฤษณานนท์เล่นกับจักรพันธ์อ้าวจ่ายบอลลูกนี้จ่ายบอลแรงเกินไปแต่ราชบุรีก็ยังช่วยได้ดีนะตัวนี้จะเป็นบอลบุกใหม่ปาร์คจุงยองให้มาที่กฤษณานนท์ทันชิงกับจักรพันธ์ให้มาที่กฤษณานนท์อีกรอบหนึ่งกฤษณานนท์ลูกนี้ค่อยๆลากที่กินแดงขึ้นมาฝ่ามือซ้ายที่เกียรติศักดิ์ตรงนี้สปีดไปแล้วเกียรติศักดิ์ยังไงเกียรติศักดิ์ลูกนี้เลาะไปเลาะมาจังหวะนี้ม้วนไปม้วนมาโอ้ยังหาช่องเปิดไม่ได้เกียรติศักดิ์ลูกนี้ฝ่ามือให้จักรพันธ์คืนกลับไปที่ปฐมชัยสับขาหลอกให้มาที่กฤษณานนท์ลูกนี้ฝ่ามาทางซ้ายที่เกียรติศักดิ์ยังไงเกียรติศักดิ์ลากจี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดมาลูกนี้ก็ติดบล็อกครับผมแล้วก็ออกหลังไปแล้วผู้สินเป่าจบเกม45นาทีไปเลยครับผมกลายเป็นฝั่งของ BG ปทุมยูไนเต็ดครับผมที่ขึ้นนำราชบุรีเป็น 1-0 นะจากโซจูเนียร์นาทีที่19นะครับผมก็มาดูการแก้เกมของทั้ง2ทีมนะว่าจะแก้เกมในครึ่งหลังเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วก็จังหวะนี้ก็เป็นทางด้านของราชบุรีนะในครึ่งหลังนะก็จะเขี่ยลูกแล้วเล่นก่อนทางด้านของราชบุรีจะทำเกมขึ้นมานี่ปาร์คจุงยองลากจี้ขึ้นมาให้มาทางซ้ายที่เกียรติศักดิ์เบิ้ลขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ให้มาที่สีโชคเล่นกับเกียรติศักดิ์มาทางซ้ายเกียรติศักดิ์ลากจี้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เปิดมาลูกนี้ก็กลายเป็นบอลมาแรงแล้วก็ออกหลังไปเลยก็กลายเป็นลูกตะเตะขึ้นมาของฝั่งของ BG ปทุมครับผมโดยกิติพงศ์ผู้แถวเชื่อจะเป็นคนเล่นกิติพงศ์ก็เปิดสาดยาวไปเลยครับผมลูกนี้ก็ปวีธนาเตมีโหม่งได้แล้วตรงนี้สารัตเก็บบอลแล้วก็ปาดมาทางขวาเลยจังหวะนี้ก็บอลมาเข้าทางสันติภาพจันงอม
สีพายมาที่เซียโอเซียโอจูเนียยังไงเซียโอจูเนียลากที่ขึ้นมาแล้วก็เปิดมาลูกนี้ก็บอลมันเอาก็ออกไปครับผมเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาของราชบุรีเป็นกำพลปฐมอาคากุลครับผมจะเป็นคนเล่นกำพลจังหวะนี้ก็ให้มาทางซ้ายมาที่เกียรติศักดิ์เกียรติศักดิ์ยังไงเกียรติศักดิ์ลูกนี้อ้าวโอทำบอลออกข้ามไปเองราชบุรีละกลายเป็นบีจีที่ทุ่มนี่ทุ่มมาแล้วครับผมนี่สารัตอยู่เย็นสารัตที่มาที่เซียวจูเนียลูกนี้ก็ย้อนกลับคืนมาให้มาที่สันติภาพแล้วก็จับบอลไม่ดีแล้วก็บอลมันออกไปครับผมเป็นลูกทุ่มของราชบุรีสีโชคกันหนูทุ่มมาให้กับกฤษณานนท์กฤษณานนท์ลากที่ไม่เรื่อยกฤษณานนท์ออกมาทางซ้ายที่เกียรติศักดิ์เกียรติศักดิ์เจียบุดมซัดสั่งกับปาร์คจุงยองปาร์คจุงยองให้มาทางซ้ายที่เกียรติศักดิ์เกียรติศักดิ์ยังไงเกียรติศักดิ์ลูกนี้ก็เปิดเบิ้ลขึ้นหน้ามาเลยดันเลมงชงมาให้กับจักรพันธ์จักรพันธ์ชิปมาลูกนี้ก็โดนมารุฮาชิเคลียตัวนี้เคลียมาเนี่ยบอลมันก็ทางทางด้านของเกียรติศักดิ์แล้วเกียรติศักดิ์ไปแล้วสุดเส้นแล้วก็เปิดมาลูกนี้ก็บอลมันก็ออกไปอีกกลายเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาของ BG ครับผมแล้วราชบุรีมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาสีโชคกันหนูออกนะแล้วก็ส่งทางด้านของแซเอนูเยซี่ลงมาก็มีการปรับหมากแล้วและในเกมรุกนะราชบุรีแล้วก็ครองบอลหมู่ได้เยอะนะแต่ว่าจังหวะการเข้าทำไม่มีอาจจะวันนี้เป็นกิติพงศ์เปิดศาสตร์ยามาสารัตเก็บได้เปลี่ยนแกมาทางขวาลูกนี้ก็เป็นสันติภาพจันงอมน่าจะทำเกมขึ้นมาตรงนี้ให้มาตรงกลางที่พิธีวัฒน์พิธีวัฒน์เล่นกับชวัฒน์วีรชาติชวัฒน์ขึ้นหน้ามานิธีศิลป์ให้มาที่โซจูเนียโอ้โหโอกาสอีกครั้งหนึ่งของบีจีนั่นก็ทำไม่ได้นะหูจังหวะทำชิ่งมาสวยเลยโอ้จังหวะที่ทางด้านของสารัตนะลูกนี้เนี่ยเบิ้ลมาแล้วก็ธีรศิลป์เนี่ยกลับคืนมาให้โซจูเนียโอ้โหได้แปลด้วยซ้ายแล้วแต่ว่าบอลมาหลุดกรอบออกไปโอ้ลูกสองยังไม่มานะ BG นะโอ้จังหวะนี้ก็เป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาของราชบุรีเป็นทางฝั่งของกำพลปฐมอัครคุณนะครับผมจะเป็นคนเล่นลูกนี้เล่นสั้นๆมากับปวีให้มาที่ปฐมชัยและกับปวีอีกรอบหนึ่งปวีออกมาทางขวาที่ราฟาเอลแยนเซนแยนเซนลากที่ไม่เรื่อยและเส้นยังไงแยนเซนค่อยๆเลี้ยงกินแดงขึ้นมาให้มาที่ปวีปวีทัตเตมีเบิ้ลขึ้นหน้ามาเลยลูกนี้ก็เสร็จอันเดรสตูเนสแล้วตัวนี้ก็เปิดมาทางขวาเลยลูกนี้ก็ปาร์คจุงยองดักได้แต่ดักมาไม่ดีเท่าไหร่เป็น BG จะโต้กับนิชวัฒน์ชวัฒน์ให้มาที่สารัตอยู่เย็นสารัตลูกนี้โอ้โหโดนปั๊มแล้วตอนนี้ทางของราชบุรีจะย้อนคืนมานี่อานนท์ให้มาที่ปฐมชัยเลยกับกฤษณานนท์คือกับไปที่ปาร์คจุงยองปาร์คจุงยองมาทางซ้ายให้มาที่เกียรติศักดิ์เกียรติศักดิ์ขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ก็เสถียรภาพดักได้แล้วตัวนี้ BG จะโต้กับตัวนี้ไปแล้วธีรศิลป์เสียสินแล้วกดเลยลูกนี้โอ้โหก็ใจร้อนเกินไปนะเสียเสียสินแดงดานะลูกนี้กลายเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาของราชบุรีราชบุรีก็เล่นสั้นๆมานะกำพลให้มาที่ปวีปวีให้มาตรงกลางที่จักรพันธ์ออกมาสั้นๆที่ป้าจุงยองป้าจุยองให้มาที่ปวีปวีอีกรอบหนึ่งตรงนี้ก็ทำชิ่งมาปวีก็เปิดเปลี่ยนแกมมาทางซ้ายเลยลูกนี้ก็ไม่ไผ่อิรฟาฟันดีแล้ว BG ลูกนี้ดักได้แล้ว BG จะโต้กลับเลยชาววัดก็เปิดศาสตร์ยามาลูกนี้ก็ป้าจุงยองเคลียร์แต่เคลียร์ไม่ขาดจังหวะที่พิธีวัดเก็บบอลได้พิธีวัดให้มาทางขวาที่สันติภาพสันติภาพลากที่ขึ้นมาสุดเส้นเปิดมาลูกนี้ก็เข้าทางราชบุรีนะตรงนี้ก็เปิดศาสตร์บอลยาวมาเลยตรงนี้ทางขวาที่อานนท์อานนท์ลากที่ไม่เรื่อยอานนท์ยังไงอานนท์ควบไปแล้วอานนท์มีพื้นที่อานนท์ยังขืนได้อยู่อานนท์จะแหวกแหวกได้ไหมแหวกได้อยู่ตรงนี้ก็หัวเน็ตตัวนี้ก็จิ้มทิ้งออกไปได้ก็กลายเป็นลูกทุ่งของทางฝั่งของราชบุรีครับผมก็จะเป็นราเฟลยาเซนนะจะเป็นคนทุ่งเข้ามายาเซนทุ่มมาจังหวะนี้ให้กับอานนท์อานนท์เล่นกับจักรพันธ์จักรพันธ์ลูกนี้ให้มาที่กฤษณานนท์ขึ้นหน้ามาเอ็นดูยาซี่เอ็นดูยาซี่ยังไงเอ็นดูยาซี่จะขืนขืนแล้วก็ลูกนี้ผู้สินให้ฟาวกลายเป็นฟรีคิกของราชบุรีแล้วตัวนี้ราชบุรีเล่นเร็วมาโอ้โหจะทำชิงกับจักรพันธ์ลูกนี้ก็เสียบอลไปบีเจโต้กับนิเซโอจูเนียเซโอจูเนียให้มาที่ธีรศิลป์ธีรศิลป์ฝ่ามาทางซ้ายที่กรวิทย์กรวิทยังไงกรวิทม้วนไปม้วนมากรวิทโอ้โหลูกนี้เนี่ยไม่มีเพื่อนจ่ายเลยกรวิทโอ้โหตะขืนไปไม่ได้แล้วเสร็จแยนเซนแล้วตรงนี้ราชบุรีจะโต้กับอานนท์อานนท์ยังไงอานนท์โอ้โหต้องดึงก่อนรอเพื่อนอยู่จังหวะนี้มีเติมแล้วลาเฟยแยนเซนแยนเซนยังไงแยนเซนก็เปิดขึ้นหน้ามาจังหวะนี้อานนท์ทันไหมอานนท์ลูกนี้ไม่ทันครับผมก็กลายเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาของ BGโอ้ยังทำเกมไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะในครึ่งหลังนะราชบุรีนะโอ้จะเป็นโอกาสของ BG แต่ที่ทำได้ดีกว่าอาจจะวันนี้เป็นฝั่งของ BG เก็บบอลด้านนี้ซ้ายไปแล้วกรวิทย์กรวิทย์จะเปิดมาลูกนี้ก็ไปติดบล็อกครับผมกลายเป็นเตะบุกของ BG ก็จะเป็นสารัตอยู่เย็นครับผมว่าจะเป็นคนเล่นลูกเตะมุมสารัตอยู่เย็นซอยเท้าแล้วก็เปิดมาลูกนี้ก็โดนทางด้านของราชบุรีดักได้ตรงนี้แซงดูยาซี่มงขึ้นหน้ามาจังหวะนี้มีแดเรเก็บ
ดเรจะทำยังไงเดเรลูกนี้กระชากไปเองเดเรลากจี้ขึ้นมาเรื่อยเลี้ยงกินแดขึ้นมาทางซ้ายลุยเดเรยังไงเดเรให้มาที่จักรพันธ์จักรพันธ์เบิ้ลขึ้นหน้าไมค์ดูยัสซี่ม้วนไปม้วนมาฝ่าไม่ได้เดเรเดเรทางซ้ายครึ่งหลอกนี้ทีหนึ่งให้มาที่ดูยัสซี่ไอ้ดูยัสซี่พลิกไม่ได้ก็คือไปที่เดเรเดเรให้มาที่จักรพันธ์จักรพันธ์ลูกนี้เข้าขวาแล้วโอ้โหหาช่องไม่ได้เลยก็คือมาที่ปฐมชัยเบิ้ลมาทางขวาจังหวะนี้ราฟาเอลยาเซนลูกนี้จับบอลได้ทีนึงแล้วก็เปิดมาลูกนี้ก็โดนทางฝั่งของ BG เคลียร์ตรงนี้ BG ก็โอ้โหลูกนี้เคลียร์มาทางซ้ายมือเลยจังหวะนี้เดี๋ยวก็เป็นกรวิทย์ทัศน์นะลูกนี้มารับบอลได้กรวิทย์ยังไงกรวิทย์ลากจี้ขึ้นมาเรื่อยกรวิทย์ทิ้งที่ว่ามาให้มารุฮาชิมารุฮาชิลูกนี้โอ้โหก็โดนทางฝั่งของราชบุรีเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วลูกนี้เป็นลูกทุ่งของ BGแล้ว BG มีทางด้านของราชบุรีมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นคนนึงครับผมเอาทางด้านของจักรพันธ์แก้วพรมออกแล้วก็ส่งพัทรพลคำสุขลงมาโอเคครับผมว่าส่วน BG เนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีเอาอิกซานฟานดี้ด้านลงมาแทนกรวิทย์ทัศสาโอ้ก็เริ่มที่จะเปลี่ยนตัวหลักๆลงมานะโหทางด้านของอิกซานฟานดี้เนี่ยตัวจริงยังเจ็บอยู่ด้าโหแต่ว่าในเกมเนี่ยเขาตัดสินใจส่งลงมาเลยทางด้านของโค้ชบอยแล้วมีชาววัดวิชาแล้วก็เปิดมาลูกนี้ก็บอลมันก็ข้ามคานออกไปโอกาสเป็นลูกตาเตะขึ้นมาของราชบุรีนะครับผมเป็นลูกเปิดของสารัตน์นะเป็นคนเปิดมาแล้วโซจูเนียได้ขึ้นอาจจะวันนี้ก็บอลมันข้ามคานออกไปครับผมกลายเป็นลูกตาเตะขึ้นมาของราชบุรีราชบุรีก็เล่นสั้นมาแล้วนี้กำพลให้มาที่ปวีปวีลากจี้ขึ้นมาเรื่อยปวียังไงปวีขึ้นหน้ามาพัทรพลคำสุขให้มาที่ดาเลดาเลยังไงดาเลลูกนี้พยายามขืนแล้วตัวนี้ให้มาทางขวาตัวนี้ไปแล้วอานนท์อานนท์ลูกนี้โอ้โหแต่ช้าแล้วลูกนี้ก็โดนบล็อกทิ้งออกหลังไปโอ้อานนท์เสียดายเลยนะจังหวะนี้เนี่ยกลายเป็นลูกเตะมุมของราชบุรีโอ้ถือว่าดาเลเนี่ยแทงมาสวยแล้วนะช่องนี้นะแต่ว่าหูอานนท์จังหวะจับบอลเนี่ยมันช้าเกินไปแล้วจังหวะนี้เนี่ยก็โดนปั๊มบอลแย่ไปได้โอ้เจ้าตัวเสียดายเลยนะลูกนี้เนี่ยเป็นลูกเตะมุมของราชบุรีเป็นทางฝั่งของราฟาเอลยาเซนน่าจะเป็นคนเปิดลูกเตะมุมโอ้โหไม่รู้มีสูตรไหนเหมือนกันนะเอายาเซนมาเตะมุมจังหวะนี้ให้มาที่ปฐมชัยปฐมชัยยังไงปฐมชัยลูกนี้เปิดมาเข้ามาตรงกลางเกียรติศักดิ์ให้กับปวีปวีโอ้โหหาช่องยิงไม่ได้ตรงนี้มาที่พัทรพลพัทรพลคำสุขเล่นกับกฤษณานนท์ให้มาที่เกียรติศักดิ์เกียรติศักดิ์เจียบุดมลูกนี้แวะมาทางซ้ายแหวกมาทางซ้ายลูกนี้ให้มาที่กฤษณานนท์อีกรอบนึงกฤษณานนท์ยังไงกฤษณานนท์คืนมาที่พัทรพลคำสุขพัทรพลลูกนี้ก็มาที่ปฐมชัยปฐมชัยเสือสกุลให้มาที่พัทรพลแล้วก็เปิดมาลูกนี้ก็เสร็จสันติภาพจันงอมดูดบอลลงได้สันติภาพก็นิ่งนะจังหวะนี้เนี่ยก็โอ้โหขนาดเส้นมาเนี่ยโอ้โหข้าวฟากมาเนี่ยอีฟาฟานดี้ยังเก็บได้แล้วตัวนี้ก็เปิดขึ้นหน้าเลยอีกซาก็เก็บบอลไม่ได้อีกเสร็จปาร์คจุงยองแล้วราชบุรีจะทำเกขึ้นมาตัวนี้ปฐมชัยให้มาที่กฤษณานนท์เล่นกับพัทรพลให้มาที่เดเล่เดเล่พลิกได้แล้วเดเล่ฝากที่แอนดูยาซี่เดียซี่แล้วกดเลยลุยโอ้โหติดเซฟอู้เกือบมีเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะราชบุรีนะแซดูยาซี่ได้ยิงแต่กิติพงษ์ยังปฏิเสธเอาไปได้แล้วมารุฮาชิก็คืนไปที่กิติพงษ์แล้วก็เปิดซาดยามาเลยแล้วก็เป็นปาร์คจุงยองน้ำมงเสยมาแล้วบุษินเป่าจบเกม90นาทีไปที่เรียบร้อยครับผมก็เป็นทางฝั่งของ BG ปทุมนะที่เอาชนะราชบุรี FC ไปได้1ประตูต่อ0นะครับผมก็แต่ประตูชัยจากสเตเนโอจูเนียร์นาทีที่19นะครับผมส่งบีจีปทุมนะเข้ารอบชิงชนะเลิศในซีซั่นนี้ไปได้นะครับผมโอเคครับผมมาก็สำหรับการจำลองลีกในศึกฟุตบอลรีเวอร์ลีกครับรอบรองชนะเลิศก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็สำหรับของจริงเนี่ยก็จะเล่นกันที่แพสเซเดียมนะผมสำหรับคู่นี้เนาะก็จะเตะกันในวันพุธที่26เมษายนเวลา1ทุ่มตรงนะครับผมก็แฟนๆทั้ง2ทีมเนี่ยก็สามารถไปเชียร์กันที่สนามได้นะส่วนใครที่ไม่สะดวกก็สามารถรับชมได้ทาง ASK นะครับผมก็สำหรับในการจำลองลีกในศึกฟุตบอลรีเวอร์ลีกครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็สำหรับเกมในคู่หน้าเนี่ยผมจะทำการจำลองลีกในเกมคู่ไหนก็สามารถติดตามกันได้นะครับผมมาท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแต่คลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ